ประมาณ Channel ร่วมกับ SP New เสนอข่าวปัญหาของสังคมวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ความจริงของสังคมจากสังคมสู่ประชาชนตีแผ่ตรงประเด็นนำเสนอความจริงเพื่อประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการล้วงลับเจาะลึกนะครับเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกในเรื่องราวต่างๆในสังคมเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองสังคมอาชญากรรมการศึกษาครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องการศึกษาของเมืองพัทยาอีกเช่นเคยครับหลากหลายโครงการมากมายเลยทีเดียวนะครับที่พัฒนาก้าวไกลเข้าสู่ AEC ครับท่านผู้ชมครับผู้บริหารเมืองพัทยาไม่หยุดยั้งเรื่องการศึกษาครับพยายามจะน้อมนำการศึกษาแล้วก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมกับการศึกษานะครับหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ DIY นะครับแล้วก็โครงการโคชชิ่งเมนทอริ่งนะครับให้กับคุณครูและเด็กนะครับให้เด็กได้รู้จักวิธีการทำโครงงานนะครับได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาครับวิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยนะครับทางด้านภาษาไทยก็นำวิทยากรนะครับที่มีชื่อเสียงที่ได้รางวัลซีไรท์ในการเขียนกวีเอามาพูดคุยกับเด็กนะครับถึงความเข้าใจในการเขียนนะครับอย่างลึกซึ้งครับท่านชมครับวันนี้นะครับผมจะน้อมนำแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับวิธีการในการฝึกอบรมเด็กในการพูดภาษาหรือการใช้ภาษาอย่างถูกต้องในหลายๆภาษาเพื่อต้อนรับเข้าสู่ AEC ของเมืองพัทยาครับไปดูกันครับว่าการเข้าค่ายภาษาจีนของทางเมืองพัทยาเนี่ยเขาจัดกันแบบไหนในรูปแบบอย่างไรแล้วเด็กได้ผลอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับกับค่ายภาษาจีนของเมืองพัทยาครับจำไม่ได้ด้วยนะ ผมคืออะไร นะคะ เราจะบอกสีเป็นภาษาไทยปุ๊บต้องตอบจีนได้อะไรเงี้ย
12ได้แล้วคิดว่าตัวเองมั่นใจพูดได้แล้วเดี๋ยวซึ่งจะสอน12เดือนจีนให้ฟังนับเดียว1นาทีก็ได้นะเดี๋ยวสอนทำคำเดียวเองพูดตามนะเย่เย่เย่ประประจันเย่ประประจันนะคะเพราะว่าเดือนก็ได้นะคะชื่อเดือนของจีนง่ายมากเลยแต่อาจจะมีการนับนิดนึงว่าเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของปีเข้าใจไหมคะอย่างเดือนนี้เดือนอะไรมีนาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของปีคะเพราะนั่นก็คือ3เดือนก็คือถ้าพูดตามจริงคือ3เดือนคือเดือน3นั่นแหละก็เป็นซานเย่นะคะไหนทดสอบซิปัญหาอยู่ที่เรานับเดือนเป็นหรือเปล่านะคะนับเดือนตาม3เดือนว่าเป็นเดือนมกราเดือนที่1อะไรเงี้ยไหนลองทดสอบนะเราซื้อลองI'm sorry.
ว่าอายนี่อยู่ที่เธอพูดที่ชิงปุ่ยพูดที่อายผูกเปลี่ยนอยู่เลี้ยงตายเกี่ยวหมดที่ชิงชิงชิงตะลีก็วันที่จันตาภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาที่คนใช้กันมากแล้วก็ตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าฐานการผลิตต่างๆทางด้านเศรษฐกิจก็จะไปอยู่ที่ทางประเทศจีนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เมืองพัทยานี้นะคะก็กลายเป็นทางชนชาติที่เป็นคนจีนมากกว่าทางยุโรปเยอะมากเลยเมื่อหลายวันก่อนนู้นนะคะป้ามีโอกาสเจอกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแต่ป้าจำชื่อไม่ได้ที่ประเทศจีนนะคะที่มาที่มีครูจีนเนี่ยมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา11นะคะเป็นมหาวิทยาลัยดังเลยทีเดียวท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ต้องการอะไรหรอกขออย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าเมืองพัทยาหรือคนของเราสามารถฝึกให้มีคนพูดภาษาจีนได้เนี่ยเขาจะพาคนมาเพื่อเขาพาคนมาเที่ยวพาคนมาดูพาคนมาที่เมืองพัทยาเม็ดเงินย่อมเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เรายังพูดไม่ได้เลยภาษาจีนนะคะยังไม่ได้กันเลยแต่ตอนนี้ใน2วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆของเราและคุณครูของเราจะสามารถพูดภาษาจีนกันได้จนรู้เรื่องนะคะจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือว่าโครงการนี้นั้นทางเมืองพัทยาต้องการที่จะสร้างทัศนคติที่ดีนะคะของเด็กๆของคุณครูว่าภาษาจีนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านชมครับกับค่ายภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับเด็กๆเรียนรู้กัน2วันใน2ระดับนะครับท่านชมครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับกับการใช้ภาษาจีนนะครับกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญในการเรียนการสอนภาษาจีนนะครับแถมยังได้รู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของชาวจีนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับหรือวิถีชีวิตต่างๆของชาวจีนนะครับทางด้านท่านวิทยากรก็นำเสนอแล้วก็สอนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนทางด้านภาษาและยังสอนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาตินั้นๆด้วยครับท่านผู้ชมครับน่าภูมิใจจริงๆครับที่มีบุคลากรที่ห่วงใยทางด้านการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับว่าค่ายต่อไปจะเป็นภาษาอะไรครับช่วงนี้เบรกสักครู่ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการล้วงลับเจาะลึกนะครับเราจะมาร่วมศึกษาก้าวไกลไปสู่ AC พร้อมๆกับเมืองพัทยากันครับน่าภูมิใจจริงๆครับที่มีข้าราชการมีผู้บริหารที่ใส่ใจเรื่องการศึกษา
นำการศึกษาดีๆมามอบให้ทั้งเด็กๆและคุณครูครับค่ายต่อไปนี้นะครับจากค่ายที่แล้วเราพัฒนาเด็กเข้าสู่ภาษาจีนนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูบ้างครับว่าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเนี่ยเป็นอย่างไรวิทยากรมีวิธีการสอนมีวิธีการฝึกอบรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับก่อนจะพัฒนาเด็กก็พัฒนาควบคู่ทางด้านคุณครูไปพร้อมๆกันครับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของเมืองพัทยาผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยครับลงมือทำปฏิบัติทดลองมีทุกอย่างครบเลยครับท่านผู้ชมครับไปติดตามค่ายภาษาอังกฤษกันครับดูสิครับว่าการพัฒนาคุณครูของเมืองพัทยาเป็นอย่างไรครับไปติดตามกันเลยครับ What does it mean participation full participation join in theActivity. Who joy? Everybody. Don't miss it. Yes. Everybody join in the class and participate in our class. For how long? 3 days. Good. Okay. What would you like? I need 10 baht. $10 ก่อน with น้อง man with man what is your name is man okay two more rules be on time for participation raise your hand Mona no cell phone don't use the telephone no mobile phone no cell phone. Yes no and no sex no sex too sure. Okay, sure okay sex at home take one last one yesAlready. Yes. Hi, speak English. Oh, speak English. Okay, get one. Like magic box. Oh. Okay. Now we have three dom left in the basket. Magic box. All you. All right. Okay. Give.Hi. What did you do this morning? Oh, why are you here today? Why are you here today? Again. Why are you here today? Friday. Today is Friday. Today. Why are you here today? No. Why are you here today? Learn what? 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 รู้จักวัดแม่ละไปวัดคุณทำอะไรไปวัดจะไปทำบุญ Learn whatKeep English. Speak, listen. Okay. Get one thing. Okay. Anybody? Anne. Wait. Oi Jung. She said she here for English. Yes. Okay. What did you learn this morning? In the morning, I learned the alphabet, the sound, and the letters. Okay. Gung.What the sound that you... Vowel, consonant. Give me one vowel sound. L. Vowel, not consonant. A. What A? Example of the... Apple. A apple? A. Apple. Apple.
Look out below. Okay, man. Yes. Okay. What did you see this morning? Oh, what did you do this morning? Play game and practice. Yeah. He said he play game and practice. What did you practice? Good afternoon again, everyone. We are from group number 5. As we know, English will be international language in ASEAN, so we all have to change our mind and start to use English all together, not just only English teacher. And from our idea, we think there will be 4 factors that will help us to improve our English. First, we choose start from closer. That means we start from our family. The parents should focus or make it important. Let their child think English is very, very important. You can start from speak or listen or communicate with the very easy word. And use it every day. When they get used to it, then they can speak.
or you can listen, they can understand what you're trying to talk to them. Or one thing, it's very easy. When you drive car, you just throw out your Thai song and you turn to English song. Let them from home to school, let them listen every day, 10 minutes every day, then they can sing. Because some word in the song, they can remember and they can use it in their daily life. And the second factor, we think the school is also important. If you teach math, it doesn't mean you should not speak English. You can speak English. You're not gonna say 1, 2, 3. You're not gonna say 1, 2, 3. Now you change. You can learn with your student. We learn together, the teacher and the student. You're gonna teach them to count 1, 2, 3, 4, 5. That's a good start, I think. And also the school should support everything like a book, video, cartoon, everything that helps students learn easily. And for teacher, we can send them to like this English camp to let them have experience. At least they can speak. No matter what, you don't need to worry what are you going to talk to them. It does matter. If they don't understand, it doesn't matter. It's not your problem, it's their problem. So you just talk, don't be afraid to talk. That I think is the way for Thai people to improve English. So what is the next factor? And the third factor that's important, not just only family and school, but we have to think about community. That's very important because most of Thai people are afraid of speaking English, but we have something that could help them to speak a better English, just like for example, just like the local government as a Pattaya City Hall should make like a training program for the local people, like a motorcycle taxi or the language for massager or whatever, whoever can come and get training from the from this program to distribute English as the second language, not just only Thai. And yes, and also ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับค่ายภาษาอังกฤษเพื่ออบรมคุณครูในโครงการปฏิรูปครูนะครับเข้าสู่ AEC เช่นกันครับของเมืองพัทยานะครับต้องน่าขอบคุณผู้บริหารเมืองพัทยาผู้บริหารการศึกษานะครับหน่วยงานศึกษานิเทศเมืองพัทยาไม่หยุดจริงๆครับไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับทางเมืองพัทยาบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับกว่า10โครงการครับที่ได้พัฒนาทั้งคุณครูและเด็กไปพร้อมๆกันให้คุณครูมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนนะครับผมคิดว่าดีมากๆเลยทีเดียวครับจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่กลัวครูแล้วก็กล้าถามตอบนะครับเรามาถึงยุคดิจิตอลแล้วนะครับเราต้องไปแบบดิจิตอลครับเมืองไทยรายวันเราไม่เอาครับเราต้องเอาเมืองไทยรายหลายๆปีครับเราต้องพัฒนากันต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีๆนะครับที่ทางล้วงลับเจาะลึกนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามกันครับว่าทางเมืองพัทยาเขาจะพัฒนาทางด้านใดครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการล้วงลับเจาะลึกนะครับท่านผู้ชมครับรายการของเรานะครับ
ก็จะนำเสนอในสิ่งดีๆนะครับเรื่องราวดีๆนะครับของสังคมแล้วก็ตีแผ่ความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาอาชญากรรมการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอย่าลืมนะครับมีเรื่องราวดีๆอยากจะแจ้งมาทางเราเนี่ยนะครับก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับการศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่รู้จบครับเราดูมา2ค่ายแล้วนะครับช่วงแรกช่วงที่2นะครับช่วงแรกเป็นภาษาจีนให้กับเด็กๆ เข้าสู่ AC ช่วงที่2เป็นภาษาอังกฤษให้กับคุณครูนะครับช่วงที่3นะครับเราจะนำเสนอภาษาที่ยากอีก1ภาษาและอีก1โครงการครับโครงการภาษารัสเซียครับซึ่งพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชาวรัสเซียชอบมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเป็นอย่างมากครับทางผู้บริหารเมืองพัทยานะครับก็เล็งเห็นถึงภาษารัสเซียเด็กๆควรรู้ควรพูดได้ครับภาษารัสเซียเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยากอีกหนึ่งภาษานะครับทั้งสำเนียงและคำพูดนะครับพร้อมกับตัวอักษรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันครับว่าโครงการพัฒนาการศึกษานะครับเกี่ยวกับภาษารัสเซียของเมืองพัทยาเป็นอย่างไรครับไปติดตามชมกันเลยครับฟังอีกรอบเผื่อใครไม่ทันครูจะพูดทีละพยางค์ z dras t vui tie zdravstvuite นี่คือการกล่าวทักทายอย่างเป็นทางการแล้วมันก็จะมีแบบไม่เป็นทางการก็คือใช้ในหมู่คนสนิทเนาะคุ้นเคยคำว่าอะไรคะเมือง11เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้างั้นครูนับ1 2 3แล้วพูดพร้อมกันดังๆให้ได้ยินทั้งห้องเลย Раз два три ไม่เห็นพร้อมเลยเอาใหม่สิ Раз два три ได้ยินพี่ๆเขาพูดไหมไม่ชัดด้วยเดี๋ยวครูพูดให้ฟังออกไมโครโฟน Привет ปอปลารอเรือสระอี Pri แล้วก็ Vietสระเอวอแหวนสระอียอยักษ์ต่อเตาปรีเวียตอือหือโอ๊ยตายแล้วไหนขอเสียงพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมคะครูนับ1 2 3แล้วให้เธอพูดสวัสดีอย่างไม่เป็นทางการพร้อมกันอ้าว1 2 3ปรีเวียตโอ๊ยตายแล้วจีเนียสปรีเวียตเอ้ย S มาจากไหนมันมาจากเมือง11ด้วยนะนั่นน่ะไม่มี S ลูกลงท้ายด้วยตัวตอเตา Привет 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 แล้วเอาใหม่ซีสวัสดีอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันทั้งห้องเลย1 2 3ใครถุยออกมาดังๆเอาใหม่1 2 3 Здравствуйте ดีค่ะทีนี้คาราโอเกะอีกเรารู้จักคำว่าสวัสดีแล้วเราต้องรู้จักคำว่าลาก่อนด้วยเมือง11คะลาก่อนให้ฟังหน่อยสิอย่างเป็นทางการ Da svi da nya เอาใหม่นะทีละพยางค์นะ Da svi da nya Da svi da nyaPривет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Антон. А тебя? Меня зовут Эн. Очень приятно познакомиться. Сколько тебе лет? Привет. Мне 25 лет. Сколько тебе...พี่อันตนบอกว่ามันเนี้ยดวัดสัตว์เปียดเหลียดดวัดสัตว์แปลว่าอะไรคะ20
25 мне 25 лет. Кого ю толай? 25. А тебе сколько лет? Мне 30. На сад. Yes. А, เขาตอบว่ามันเนี้ย14เลียดแปลว่าฉันอายุ14เมื่อกี้หนูเกือบจะพูดว่าชิตตี้สตาร์แล้วนะลูกเธอเกือบพูดว่า400แล้วนะคะครูหันไปมองหน้าอยู่ฉันมีอายุ400ปีทีนี้เธอบอกหรือยังว่าเธอยินดีที่ได้รู้จักเขาอ่ะบอกสิโอชิมเปียน่ะMне тоже очень приятно познакомиться. Я упайка. Сан-сан, очень приятно. Они это не понимают. Мне очень приятно познакомиться с тобой. Им непонятно. Им понятно, только мне приятно. Он бог, ва, лау пэн рэн кэн дай 2 ван, а на. Ко пут яу кэн пай, а. Ко сан-сан, ва, очень приятно. Ко пун ка лук, хэй квам ром мэ. А, дэ, ну пэй нанг ти. А? Тон хай пэй ан тон, баб, ва, гот, дуэй май?ไม่ต้องโอเคนักเรียนเดี๋ยวพี่อันตนจะเป็นคนสอนเธอออกเสียงเนาะแล้วโพยของครูอยู่ไหนจ๊ะ Just need to be dumb No ชี้ไปเราสเตปเดี๋ยวพี่อันตนจะอ่านแล้วหนูก็ออกเสียงตามบัสเตอร์ยัสลองตัวแรกก่อนชิมลางออกเสียงตามเร็วเบเวเกเดเยโยเจเซอีอีครับแกไม่ใช่อีขาไก่ใครพูดอีขาไก่เดี๋ยวเถอะ можно еще раз пожалуйста อีครับแก K L M N O P R S T U F HC C Ш Щ Твёрдый знак И Мягкий знак Э Ю Я Молодцы Молодцы, แปลว่าเก่งมากดีมากตบมือให้ตัวเองแล้วพี่อันตนสอนหนูอีกรอบแล้วเมื่อกี้ที่พี่อันตนออกเสียงว่าชื่อกับชื่อไม่ต้องแปลกใจนะบางครั้งเราก็เรียกว่าชาบางครั้งเราก็พูดว่าชื่อหรือบางคนพูดว่าเชด้วยซ้ำไปเอาเป็นว่ามันออกเสียงว่าได้ไหมเมื่อกี้ใครอ่านไม่ออกนะชโคล่ะชือชือชือได้ไหมได้แล้วนะเอาอีกรอบหนึ่งไหม можно еще раз пожалуйста pleaseอีกรอบหนึ่ง Готовы คุณพร้อมหรือยัง Are you ready? Готовы A B V G D Y Y J Z II кратко. К Л М Н О П Р С Т У Ф Х С Ч Щ.Твердый знак. И мягкий знак. Э Ю Я เก่งมากค่ะทีนี้
ก่อนที่เราจะกลับไปเล่นเกมครูแหม่มครูจิ๊บก่อนครูว่าเราจะต้องทำการทดสอบอะไรบางอย่างเพี้ยนตนมานี่ลูกมาคำแรกเลยนะคะตรงไปตรงไปภาษารัสเซียปรามาพร้อมๆกันก่อนอิชรัสปรามาปรามาแล้วเดี๋ยวดูบนกระดานว่าเขียนแบบไหนโอ่ะเข้าใจแล้วจดลูกเปรียมมาอันตนออกเสียงอีกทีนึงเปรียมมาเลี้ยวอ่ะตัวแรกตัวอะไรคะ N ถัดไปล่ะ R L Y V O อ่านว่านอนหนูสระอาอ่านว่าอะไรลูกแล้วลอเลสระเยียล่ะ V O V O แต่ไม่อ่านโวเนาะไม่อ่านโวเพราะว่ามันเน้นหนักตรงนี้เนาะโอหลังจึงเป็นเป็นอาเขียนนาเลียวโวแต่อ่านว่านาเลียวอะเลี้ยวซ้ายNalevo พูดตามเพี้ยนตนเร็ว Nalevo ถัดไปสิ NapravoNaprava Naprava แปลว่าอะไรคะอันตนแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไร Что означает Naprava Да, на тайском Leokwa Leokwa เขียนเลยค่ะนักเรียน Да, да, правильноหยุดมองกระดานเร็วตัวแรกตัวอะไรคะนักเรียน S ถัดไปล่ะถัดไป O แล้วถัดไปล่ะ P ครูไม่บอกแล้วอ่านออกไหม Stop 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 ไม่ใช่คำรัสเซียนะลูกเป็นคำเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Stop Stopหรือจะเอาคำรัสเซีย Astanovitius อย่าเลยเนาะเอา stop ดีก่อนเนาะNazad
เอาไหนดูซิตัวอะไรเนี่ยลูกตัวแรก N R Z R D Nazad Z Z Z Nazad เอ๊ะเอาอีกทีนึงสิครูได้ยินว่าอะไรนะลูก Nazadมีคำไหนคะคุณแมมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคงสนุกสนานพร้อมๆไปกับทีมงานเลยทีเดียวนะครับทีมงานเราได้ลงไปบันทึกเทปนะครับแล้วก็เอามาให้ท่านชมได้ชมกันครับได้เรียนรู้กันไปด้วยนะครับว่าวิธีการพูดวิธีการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไรนะครับเป็นไงครับยากไหมครับภาษารัสเซียนะครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับปากกาปากกาวันนี้นะครับเราต้องขอลาท่านชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องของอาจารย์ประมาณนะครับชื่อช่องก็คือประมาณ Channel นะครับชมได้ทางจานดำนะครับ PSI 161ครับมีเรื่องราวดีๆแนะนำทางรายการเราได้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆที่นั่นแนะนำมาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงาน SP News นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ